ันว่าพระองค์ทรงมาได้สมานอะไรนั้นก็เสด็จมาบางใหญ่เนี่ยกว่าจะเจอโบสถ์เนี่ยถ้าคนไม่เคยมาเนี่ยหาไม่เจอกลับไปก็เยอะแล้วนะเพราะทางแคบทางมันทางประตูก็แคบน้ำก็ท่วมฝนก็ตกรถก็ติดก็ต้องมาถวายทรัพย์อีกคุณคิดว่าเรามาเสียไหมมาเสียของไหมไม่เสียนะเพราะว่าเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายเพราะว่าพระเจ้าบอกกับเราไว้ว่าให้เราอยู่ในแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะของพระองค์ก่อนนี้ได้เยอะแม่ได้ฟังอยู่แม่ในครัวแล้วก็ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเราจะอ่านกันต่อนะก็มาต่อฮะต่ออีกนิดนึงครับคำอุปมาเรื่องบุตรสองคนเขาให้ผมเพิ่มอ่านหน่อยฮะตรงนี้ก็คงจะต้องร่วมรับรู้บทที่21มัทธิวบทที่21ครับเรื่องอุปมาบุตรสองคนบทข้อ28ถึงข้อ32อยากอ่านก็ได้นะคะอ้าวครับแต่ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรหนึ่งมีบุตรชาย2คนบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทำบิดาจึงไปหาบุตรคนที่2พูดเช่นเดียวกันบุตรนั้นกล่าวว่าไปขอรับแต่ไม่ไปก็บุตร2คนนี้คนไหนเป็นผู้ทำตามใจของบิดาเล่าเขาทูลตอบว่าคือบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพวกเก็บภาษีและหญิงแพทย์สยาก็เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลายด้วยยอนได้มาหาพวกท่านสอนทางชอบธรรมท่านหาเชื่อไม่แต่พวกเก็บภาษีและพวกหญิงแพทย์สยาได้เชื่อฝ่ายท่านทั้งหลายถึงแม้ได้เห็นแล้วภายหลังก็ไม่ได้กลับใจเชื่อยอนอาเมนอาเมนพระองค์ก็พูดไปอุปมาถามกลับไปนี่พระองค์ก็หลอกถามอีกนะเวลมาเนี่ยพระองค์ยังสติปัญญาพระองค์นี่เก่งมากเลยไอ้พวกนั้นกะว่าจะมามัดพระองค์จะมาปักปำพระองค์มาอาญาพระองค์เอาหมดพอดีกลับมาให้พระองค์ถามกลับไปเวลาหมดแล้วที่ให้เพิ่มอ่ะนะจะสรุปให้ฟังก็แล้วกันนะครับเพราะเวลาผมมีแค่4โมงบุตร2คนเนี่ยคนแรกบอกจะไปแล้วไม่ไปเนี่ยก็เหมือนพวกธรรมจารย์ฟารีสีครับใกล้ชิดพระเจ้ามากพวกหน้าซื่อใจเหลืออยู่อันนึงนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะให้ตอบเป่งๆเนี่ยเอาเลยเอาใครเปิดเจอแล้วครับบทที่23ข้อ2ข้อ3ครับอาจจะผ่านนะครับจากพวกฝ่ายสี่นั่งบนที่นั่งของโมเสสเช่นฉะนั้นทุกสิ่งที่เขาสั่งสอนพวกท่านยกมือกระพริบตาเว้นแต่การเกิดของเขาอย่าได้ทำตามเลยเพราะเขาเป็นแต่ผู้สั่งสอนแต่เขาเองขาดคำตามไปอาเมนคุณเคยเจอพวกนี้ไหมพวกฟังดีท่านอาจารย์เนี่ยสอนไปที่พระองค์แห่งสาวไว้แล้วพระองค์ก็จะมาอยู่กับเราตลอดไปจนกว่าจะสิ้นยุคอาเมนครับพระเจ้าอวยพรครับช่วงนี้ก็ยังต้องหยุดผ่านเราเจอแห่งสันติสุขธรรมสวนเป็น
แต่เราต้องมียุทธภัณฑ์ของพระเจ้าครบชุดเพื่อเราจะต้องไปต่อสู้กับมารด้วยวันนี้เราจะนมัสการพระองค์ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์พระองค์จะอยู่บนพระบัลลังก์ของพระองค์พระองค์จะทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราพร้อมทูตของพระองค์ให้เราร่วมกันกับชนทุกชาตินมัสการพระองค์ไปพร้อมกันพ